่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยกันเช่นเคยนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปตอบกันต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณปรีขออภัยค่ะปริสานะคะเกิดวันที่18มิถุนายนปี11นะคะตรงกับวันอังคารไม่มีเวลาเกิดมานะคะเรื่องการงานลูกสาวเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนนะเรื่องการงานเรื่องการงานปีนี้ค่อนข้างว่าจะดีนะครับมีเกณฑ์ว่าจะได้ตำแหน่งงานใหม่แล้วก็ทำงานหนักขึ้นแต่ว่างานจะมีลักษณะงานเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าดีแล้วปีนี้มีโอกาสได้โปรโมทตำแหน่งงานที่สูงขึ้นส่วนเรื่องลูกสาวเนี่ยจะสร้างภาระให้นะครับจะสร้างภาระทีนี้ไม่แน่ใจคือลูกสาวนี่เขาเกณฑ์ร้อนที่ผมไม่แน่ใจว่าแกไม่อยู่ติดบ้านหรือว่าแกต้องย้ายไปที่ใหม่แต่ว่าถ้าเป็นย้ายไปที่ใหม่ถือว่าย้ายไปดีนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมักจะอยู่ไม่ติดบ้านและต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนและสังคมแต่ถ้ามีการย้ายเนี่ยก็แปลว่าออกไปทางย้ายที่เรียนหรือว่าย้ายที่อยู่ใหม่ครับแล้วก็มีบ้านเลขที่คล้ายกับสายเมื่อสักครู่เลย82ค่ะเลข82เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย82แปลว่านี่แต่82แปลว่าความสามารถค่ะงั้นในดวงลักษณะแบบนี้บอกว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จมักจะก่อนนี่ก่อนแล้วใช้ความสามารถใช้นี่หมดและมีความสำเร็จค่ะนะครับท่านต่อไปค่ะจากคุณปูนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา 19:20 นาทีค่ะเดือนหน้านะคะจะเดือนหน้าควรจะระวังอะไรบ้างครับขอบคุณครับเดือนหน้าเลยเหรอเดือนหน้าเลยไม่มันจะละเอียดอะไรขนาดนั้นเนาะเอาโอเคเดือนหน้าก็เดือนหน้าอาจจะมีเกณฑ์ทำอะไรหรือเปล่าคือเดือนหน้าเนี่ยดาวเป็นตัวเขากระทบดาวที่แปลว่ามันเข้าเกณฑ์ที่แปลว่าร้อนที่แล้วมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องตกอกตกใจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องภายในครอบครัวให้ระวังอยู่2 อย่างนะคือผู้ใหญ่ที่บ้านป่วยนะครับหรือไม่แปลว่าคุณมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องหนี้สินภายในครอบครัวแปลว่ามีปัญหาภายในครอบครัวเดือนหน้าต้องระวังเรื่องนี้นะครับค่ะอันนี้ระวังไปสักกี่เดือนก็เดือนหนึ่งไงก็ถามเดือนก็ตัดเดือนหนึ่งนะครับนะคะแล้วเดือนถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มคือเดือนนี้ในดวงนี้ไม่ใช่ฮะดวงนี้เนี่ยถ้าถามรายเดือนเนี่ยดวงนี้เสียไป2เดือนก็คือเริ่มเสียหายตั้งแต่เดือนกุมภานะฮะบอกว่าจะมีเรื่องที่ไม่ราบรื่นนะฮะนะแต่ว่าเคาะของเขาที่ไม่ราบรื่นคือมีนาและเมษาอ๋อก็จะยาวไปถึงเมษาใช่ครับแล้วพฤษภาเนี่ยจะคลี่คลายแล้วพฤษภาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปทำงานในเขาเรียกมีงานใหม่เข้ามาหรือทำงานในตำแหน่งใหม่ค่ะครับนะก็เป็นกำลังใจให้คุณปูนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่18มิถุนายนปี09ค่ะอาจารย์18เนาะค่ะ18มิย09นะคะเวลา 18:45 นาที18งานเงินโชคลาภคู่ครองค่ะในงานก่อนนะครับนะครับเรื่องงานก่อนดวงนี้ก็ปีนี้ในเรื่องงานเนี่ยนะครับแปลว่าสภาวะงานอาจจะต้องย้ายที่หรือเปลี่ยนงานใหม่หรือต้องย้ายสถานที่ทำมากินใหม่นะครับแล้วการย้ายจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะย้ายภายเดือนพฤษภานี้เองนะครับนะครับแล้วก็เรื่องเงินปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่วิ่งหาเงินตลอดแต่ว่าการเงินมั่นคงมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่และดวงนี้จะมีช่วงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นซื้อหรือขายก็ได้คือขายได้ขายบ้านหรือไม่ก็แปลว่าได้ซื้อที่นะครับนะก็แปลว่ามีโชคลาภตรงนี้แหละโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และคู่ครองส่วนเรื่องคู่ครองเนี่ยปีนี้ต้องระวังในดวงนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังทะเลาะกับคู่หรือคู่ป่วยถ้าป่วยในถึงขั้นใหญ่เลยนะฮะหมายว่าอาจจะป่วยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเลยเขาป่วยนะคู่ไม่ใช่ตัวเขาแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีคู่ว่าปีนี้ระวังให้ดีนะฮะจะมีเรื่องทะเลาะกับคู่กับแฟนนะครับเอาแปลว่าปีนี้คู่ไม่ราบรื่นต้องอดออมถนอมน้ำใจกันมากเป็นพิเศษครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณเจษดานะคะเกิดวันที่20กันยายนปี08เวลา10:00 น.ตรงนะคะสุขภาพจะเป็นอย่างไรจะรวยไหมคะสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะครับดวงนี้ก็อายุ50ละนะครับสุขภาพปีนี้ไม่ดีครับปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ถดถอยต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับโรคในส่วนที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะค่ะนะครับเริ่มระวังเรื่องขับวะแล้วก็ระวังเรื่องโรคกระดูกเสื่อมบางคนเป็นโรคเกาต์ก็มีนะดวงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถามว่าจะรวยไหม
ดวงนี้ดาวการเงินเนี่ยมีสม่ำเสมอนะครับเราถือว่าเป็นดวงที่มีความมั่นคงนะครับไม่เรียกว่ารวยมากแต่ก็ไม่ถือว่าจนนะครับมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆแต่ครับว่ามีไปเรื่อยๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญาธรค่ะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03เวลา11นาฬิกาตรงนะคะอยากได้บ้านใหม่จะได้ไหมแล้วปี59นี้จะรวยไหมคะโอ้โหนะครับตอนนี้อายุย่าง56เกิดปี03เนาะค่ะเรื่องบ้านใหม่เนี้ยดวงนี้มีแววว่าจะได้บ้านภายใน2ปีนี้มีเกณฑ์ซื้อบ้านเริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหา59เป็นต้นไปก็มีเกณฑ์ซื้อบ้านละนะครับส่วนเรื่องรวยเนี่ยในดวงนี้โดยพื้นฐานดวงเป็นคนเก็บเงินยากเงินรั่วแต่ก็พอมีฐานะนะครับไม่ได้ยากจนนะแต่ว่าเป็นคนใช้จ่ายเงินสูงมากนะครับนะแล้วก็ตั้งแต่ปีนี้เป็นปีที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพแต่มีเกณฑ์จะซื้อบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่หรือมีบ้านใหม่แล้วก็อาจจะมีภาระเรื่องการเงินบ้างแต่ว่าดวงนี้จะหมดอุปสรรคหลังจากสิ้นปี60และชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบีค่ะเกิดวันที่5มกราคมปี18นะคะถูกไหมเอ่ย18เนาะเวลา7นาฬิกา30นาทีนะคะปี59นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีโชคด้านไหนบ้างนะคะคู่มีไหมครับถ้ามีถามถึงหน้าตาเลยค่ะอาจารย์คู่จะหน้าตาเป็นอย่างไรคะปีนี้จะมีคู่นะครับหลังวันที่หลังเดือนสิงหาคมอัตติตกัญญาเป็นก็จะเข้าเกณฑ์มีคู่มีโชคเรื่องคู่นะคะคู่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอายุรุ่นเราใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าดาวตัวนี้เป็นดาวมีตำหนิแปลว่าเป็นไม้หรือแก่กว่านิดนึงหรืออาจจะแปลว่าอยู่รุ่นเดียวกันนะครับหน้าตาดีครับค้าขายเก่งพูดจาเก่งนะครับบอกหน้าตาได้ด้วยหน้าตาดีนะถือว่าจัดอยู่หน้าตาดีครับก็แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในปีนี้ครับการเปลี่ยนแปลงคือปีนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะแปลว่าดวงนี้จะมีเกณฑ์ย้ายถิ่นฐานหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะอาจจะเป็นการได้ตำแหน่งงานใหม่นะครับนะก็เป็นไปได้ว่าจะได้ตำแหน่งงานใหม่นะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรจะได้หน้าที่การงานใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยก็ถือว่ามีโชคนะปีนี้แต่ว่าโชคจะมาจริงๆเต็มๆเนี่ยตั้งแต่กันยาครับเป็นต้นไปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพรนะคะเกิดวันที่26มกราคมปี23เวลา1นาฬิกา50นาทีนะคะลักษณะเนื้อคู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะวันที่เท่าไหร่นะวันที่26มกราคมปี23เวลา1นาฬิกา50นาทีค่ะตรงกับวันเสาร์ถามลักษณะเนื้อคู่ดวงปี59จะดีหรือไม่ดีแล้วจะมีโชคไหมครับดวงจะมีโชคไหมครับปีนี้เป็นปีที่มีเนื้อคู่และมีมากเกินไปด้วยเพราะดวงนี้เข้าเกณฑ์มีลักซ้อนกันถ้ามีหลายคนนี่จะเรียกว่าเนื้อคู่ได้หรอคะไม่ได้ครับเพราะว่าโดยพื้นฐานดวงนี้อยู่ในช่วงเป็นเรื่องชู้สาวยังไม่ถึงต้องเรียกว่าเนื้อคู่ได้ยังไม่ถึงขั้นเนื้อคู่ใช่ครับแต่ว่าเนื้อคู่เนี่ยจริงๆเนี่ยจะพอนับได้จริงๆเนี่ยเป็นปีหน้าเอาแปลว่าปีหน้าจะเหลือคนเดียวและคนนั้นแหละเป็นเนื้อคู่อ๋อปีหน้าเป็นใครก็นั่นแหละคนนั้นแต่ว่าเนื้อคู่เนี่ยนะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงนะครับไม่ใช่วัยรุ่นก็จะอายุใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็คนๆนี้เนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะเขาเรียกมีหน้าที่การงานเนี่ยนะอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวครับลองดูมีโชคไหมคะตอนนี้เนี่ยพอมีโชคในเรื่องหน้าที่การงานกับรายได้ที่ดีขึ้นแต่มีเคราะห์เรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุต้องระวังเรื่องอารมณ์นะครับกับอุบัติเหตุไว้จนถึงเดือนสิงหาคมถึงจะพ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณฤดีค่ะเกิดวันที่18มกราคมปี19เวลา20นาฬิกานะคะตกงานอยู่ปีนี้จะได้งานไหมนะคะถ้าได้งานจะเป็นลักษณะไหนคะได้งานไหมปีนี้งานที่ได้เนี่ยจะเป็นงานที่ไม่มั่นคงทั้งสิ้นค่ะนะครับและงานตอนนี้เนี่ยจากวันนี้ไปถึงเดือนสิงหาจะไม่ได้งานที่ถาวรลักษณะเป็นงานผู้ช่วยหรือไปช่วยเขาทำงานเท่านั้นเองนะครับและงานยังไม่มีความมั่นคงงานจะมีความมั่นคงต่อเมื่อเลยเดือนสิงหาไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตำแหน่งงานที่ดีนักนะครับดวงนี้จะดีขึ้นเนี่ยหลังเดือนมกราคมนะก็คือกุมภาไปแล้วถึงจะได้งานที่ดีและก้าวหน้าแต่งานนั้นอาจจะต้องไปทำในถิ่นไกลคือต้องจากบ้านไปอยู่ถิ่นไกลหรือไม่ก็แปลว่าเป็นงานที่ทำงานคนต่างชาติค่ะนะครับแล้วก็มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วย83ค่ะอ๋อ83นี่เป็นธาตุลมครับพวกที่มีเลข83อยู่ข้างท้ายสุดเนี่ยแปลว่าชีวิตต้องทำงานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา
นะแต่ว่าจะไปมั่นคงในบ้านปลายแต่งานที่ดีก็คืองานที่ต้องเดินทางหรืองานที่เกี่ยวข้องคนต่างชาติหรือต่างถิ่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอกลักษณ์ค่ะเกิดวันที่15สิงหาคมปี30ค่ะเวลา19นาฬิกาตรงความรักนะคะวันนี้ความรักมาเยอะมาเยอะเลยนะจะมีเนื้อคู่อ่อนกว่าหรือว่าแก่กว่าจะดีครับดวงนี้โดยพื้นฐานเนี่ยมีเนื้อคู่แก่กว่าครับอายุมากกว่าอายุค่อนข้างจะมากกว่านะแล้วก็เนื้อคู่นี่ระวังนะฮะบางทีได้คู่มีลูกติดด้วยโอ้นะคะแต่ว่าเนื้อคู่เนี่ยอายุแก่กว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณดาวรุณีนะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี13วันเสาร์นะคะการงานเมื่อไหร่จะรวยคะไม่ได้บอกเวลาเนาะไม่ได้บอกเวลามาค่ะการงานเมื่อไหร่จะรวยค่ะ1 3ดาวเสาร์พอดีถ้าไม่มีเวลาเกิดเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับดวงนี้เนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยในระยะนี้เนี่ยนะครับไปอีก10ปีเนี่ยจะเป็นลักษณะดวงคนที่มีฐานะกลางๆก็คือไม่ได้รวยมากนักแต่อยู่ได้เรื่อยๆนะครับและดวงนี้จะมีความมั่นคงจริงๆเนี่ยก็คือหลังอายุ53ไปแล้วค่ะที่จะบอกว่ารวยได้เนี่ยหลังอายุ53ครับแต่ตอนนี้แปลว่ามีฐานะแบบค่อยเป็นค่อยไปดวงนี้ถ้าจะประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยคุณควรจะทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวหรือร่วมกับหุ้นส่วนถึงจะแปลว่ารวยได้เร็วขึ้นใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหน่อยค่ะเกิดวันที่27กรกฎาคมปี32เวลาเกิด11นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องเนื้อคู่วันนี้มาเยอะวันนี้วันอะไรไม่ใช่เดือนนี้เดือนกุมภาไงโอ้เรื่องความรักวันวาเลนไทน์ใช่ครับเดือนแห่งวาเลนไทน์ครับเนื้อคู่ว่าก็ถามว่าไงนะเนื้อคู่คำเดียวเลยค่ะเนื้อคู่ว่าจะเป็นอย่างไรโดยพื้นฐานดวงนี้เนี่ยนะครับเอาเรื่องเนื้อคู่ก่อนเนื้อคู่เนี่ยเป็นดวงที่แปลว่าชีวิตเนี่ยจะแต่งงานช้าแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีภาระเรื่องคู่มากค่ะดวงนี้ถ้าแต่งงานไปเมื่อไหร่จะต้องแบกรับภาระของครอบครัวของคู่ครองด้วยก็แปลว่าต้องแบกรับภาระของคู่ครองค่ะรวมทั้งครอบครัวเขาด้วยนะครับแล้วก็ดวงนี้จะเจอเนื้อคู่ตั้งแต่11สิงหา59นี้เป็นต้นไปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเคค่ะเกิดวันที่18กรกฎาคมปี06โทษนะคะ06หรือ08เอ่ย08เนาะเวลา22นาฬิกาตรงนะคะถามสุขภาพและการเงินค่ะเวลา22นาฬิกาตรงดวงนี้สุขภาพดวงนี้เข้าเกณฑ์ต้องระวังเรื่องโรคประจำตัวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่ต้องระวังแบบพิเศษคือความดันสูงแบบเฉียบพลันค่ะนะก็คือเส้นเลือดเส้นโลหิตแตกนะต้องระวังเรื่องความดันสูงก่อนค่ะนะเพราะปีนี้เข้าเกณฑ์ป่วยด้วยโรคความดันหรือโรคหัวใจค่ะนะครับและการเงินนี่ดวงนี้เข้าเกณฑ์เริ่มเป็นหนี้ครับหรือต้องก่อนหนี้นะครับการเงินในปีนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับค่ะนะครับต้องประคับประคองให้ผ่านวันเกิดคือ18กันยาไปถึงจะดีขึ้นแปลว่าปีนี้ต้องดูแลหลายอย่างแต่ต้องดูแลสุขภาพก่อนปีนี้มีความเสี่ยงเรื่องป่วยแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มค่ะแล้วก็พอหลังวันเกิดจะเริ่มดีขึ้นทางการเงินแล้วก็หนี้สินจะลดลงครับนะคะเอาใจช่วยนะคะคุณชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ